นิดหนึ่งผมแนะนำท่านผอ.สุทธิพันธ์ว่าถ้ารู้แผนของรัฐบาลอย่างนี้แล้วนะครับครั้งต่อไปท่านก็ตั้งเพิ่มขึ้นไว้10เท่าพอสเกลมา1ใน10ก็จะได้เท่าที่ท่านต้องการนะครับที่ PowerPoint ของผมเมื่อกี้ผมปิดน่าจะอันเนี้ยครับใช่มั้ยครับไม่ใช่ไม่ใช่อ๋ออันนี้ครับอันนี้ครับข้างบนข้างบนนะครับข้างบนขออนุญาตไปที่ขออภัยนะครับยานทำเป็นสไลด์โชว์ทำสไลด์ใช่ไปนี่เลยก็ได้ครับแล้วสไลด์โชว์ครับอันนี้ผมจะชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในการวิจัยนะครับระหว่างภาคมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนแล้วก็จะเสริมที่ท่านผอ.สุทธิพันธ์ได้พูดเมื่อกี้นะครับในวงการวิจัยเนี่ยเรามีคำหนึ่งเราเรียกว่าหุบเหวนรกนะครับอันนี้ไม่ใช่นิยายจีนนะครับเป็นหุบเหวแห่งความตายหรือหุบเหวนรกเนี่ยนะหุบเหวแห่งความตายก็ได้ภาษาอังกฤษเรียกว่า Valley of Death นะครับซึ่งถ้าดูจากรูปตรงนี้เนี่ยท่านจะเห็นว่าฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยฝั่งขวาเนี่ยเป็นภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเนี่ยจะทำงานวิจัยที่เน้น basic research ค้นหาองค์ความรู้นะครับนะฮะส่วนภาคเอกชนต้องการนวัตกรรมเร็วๆนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นหุบเหวอยู่ที่กั้นระหว่าง2หน่วยงานเนี่ยไม่ให้เจอกันนะครับทีนี้มันมีหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันก็ต้องทำอย่างนี้มหาวิทยาลัยอ่ะไม่ต้องไปทำเบสิกรีเสิร์ชเอาภูเขาของมหาวิทยาลัยออกเอามาถมแล้วก็จะได้ขึ้นไปหาภาคอุตสาหกรรมได้ซึ่งถ้าทำอย่างนี้เนี่ยมันก็ยิ่งยากขึ้นไปใหญ่มันก็ต้องยิ่งปีนขึ้นไปแล้วไม่มีฐานให้ปีนด้วยนะครับมีวาทกรรมนะครับวาทกรรมที่คนไม่รู้ในเรื่องของงานวิจัยเนี่ยพูดว่างานวิจัยขึ้นหิ้งนะครับอันนี้เป็นวาทกรรมวาทกรรมที่สร้างขึ้นมาซึ่งผมไม่รู้มาจากไหนนะครับแต่พูดมาขึ้นหิ้งขึ้นหิ้งแล้วพูดไปพูดมากลายเป็นคำที่ดูถูกนักวิจัยไปเลยว่าทำงานวิจัยไม่มีประโยชน์นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยไม่จริงนะครับ เราเนี่ยในมหาวิทยาลัยสงขลาเราใช้นโยบายนี้ก็คือว่าเมื่อมันมีหุบเหวเราก็สร้างสะพานเชื่อมกันระหว่างทั้งสองฝั่งเนี่ยแล้วก็ให้เจอกันแล้วทางที่ดีเนี่ยทั้งสองฝั่งก็มาเจอกันตรงกลางไม่ใช่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งวิ่งเข้าไปเพราะมันกว่าจะเดินเข้าไปเจออีกฝ่ายหนึ่งอยู่เฉยๆเนี่ยกว่าจะถึงมันก็นานไม่ควรจะอยู่กันตรงกลางเพราะฉะนั้นเสริมกับที่ท่านผอ.สุทธิพันธ์พูดก็คือว่าให้มีการพูดคุยกันให้มีปฏิสัมพันธ์กันหากันแล้วก็คุยกันนะครับอันนี้ก็จะสร้างความเชื่อมโยงสร้างความไว้วางใจระหว่าง2ฝั่งภาคอุตสาหกรรมไทยเนี่ยจริงๆไม่ใช่ว่าเขาไม่ไว้ใจนักวิจัยไทยแล้วไปไว้ใจนักวิจัยต่างชาตินะฮะเขาไม่ไว้ใจนักวิจัยทั้งไหนทั้งนั้นอ่ะเพราะเขาไม่รู้จักใครเลยไงฮะคือปัญหาคือเขาไม่รู้จักใครแต่ถ้าเขารู้จักเราไปหาเขาบ้างเขามาหาเราบ้างตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดการทำงานที่เชื่อมโยงกันได้แล้วก็หลายๆมหาวิทยาลัยก็จะมีไอ้เขาเรียกว่า UI linking ก็คือ university แล้วก็ industry linking office นะครับรวมทั้งอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพาร์คพวกเนี้ยนะครับที่จะเชื่อมโยงกันได้นะครับแล้วทางสกว.ก็ได้ provide funding กลไกต่างๆไว้พร้อมแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันเตรียมไว้พร้อมแล้วเพราะฉะนั้นทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต้องขยับเข้าหากันมันก็จะทำให้ภาพตรงนี้เนี่ยทำงานเชื่อมโยงกันได้ขึ้นมากขึ้นนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับต่อไปก็เป็นคำถามนะครับผมจะเริ่มจากอาจารย์เพียรศักดิ์นะครับแล้วก็ตามด้วยท่านอาจารย์สมชายนะครับพอดีท่านอาจารย์เพียรศักดิ์ก็อาจจะทำวิจัยที่ซัพพอร์ตทางระดับชุมชนด้วยนะครับก็คือมีคำถามว่าการทำวิจัยระดับชุมชนโดยผู้นำชุมชนนะครับเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งเนี่ยนะครับนะเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของชุมชนเองนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับมีระบบส่งเสริมมากน้อยแค่ไหนจริงๆท่านผอ.สกว.อาจจะเสริมด้วยนะครับตรงนี้นะครับและจะต้องปฏิรูปอะไรบ้างครับท่านจะตรงกว่าท่านผอ.ตอบเพราะว่ามีท่านตอบกับคนละหน่อยครับได้ครับครับขอบพระคุณครับจริงท่านผู้อำนวยการสกว.ท่านมีนโยบายใหญ่เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าผมจะลองตอบดูนะครับคือผมคิดว่าชุมชนในส่วนใหญ่เนี่ยก็คือ
หมายถึงชุมชนเกษตรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่างานวิจัยนี้ไม่ได้หมายถึงงานวิจัยสังคมใช่ไหมอาจารย์หรือว่ามันจะคล้ายๆจะเน้นไปทางสังคมเนาะคำถามใช่ไหมครับถ้าเป็นทางด้านเกษตรเนี่ยผมตอบได้นะครับตรงนี้ว่าตอนนี้ปัญหาของเราปัญหาความยากจนอันหนึ่งนะครับของเกษตรกรก็คือว่าตอนนี้เรามีเกษตรกรอยู่ประมาณ 35% นะครับของประชากรทั้งหมดนะฮะแต่ว่าภาคเกษตรเนี่ยดูแล GDP เพียงแค่ 10% เท่านั้นเองนะครับที่เหลือเนี่ยมันมาจากที่อื่นนะครับท่องเที่ยวจากอุตสาหกรรมอื่นๆผมคิดว่างานวิจัยอะไรก็แล้วแต่นะฮะให้เกษตรกรเนี่ยสร้างเทคโนโลยีให้เกษตรกรอยู่ในห่วงโซ่การผลิตได้นานที่สุดนะครับเป็นงานวิจัยที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยผมยกตัวอย่างนะสมัยก่อนเนี่ยเกษตรกรผลิตแต่ข้าวเปลือกนะครับส่งข้าวเปลือกนะขายข้าวเปลือกอย่างเดียวปัจจุบันเนี่ยนะครับมีชุมชนเกษตรกรที่ผลิตข้าวสารเขาเปลือกพอแพ็คถุงปุ๊บเขาอยู่ในวงจรการผลิตได้นานใช่ไหมเขาก็มี value added ในส่วนที่เป็นข้าวสารปัจจุบันนี้มีเกษตรกรบางชุมชนนะครับทำพวกข้าวหางข้าวงอกข้าวอะไรไปอีกแบบละนะครับบางชุมชนก็ทำข้าวคลุกขมิ้นนะคลุกใบเตยนะพวกนี้เป็นบรรลุอาเดียทั้งนั้นเลยนะครับบางชุมชนอย่างเรื่องยางเนี่ยผมคิดว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะนอกจากข้าวแล้วยางนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีสมัยก่อนเนี่ยเกษตรกรขายเฉพาะน้ำยางนะครับปัจจุบันเนี่ยมีบางชุมชนทำขาโต๊ะขึ้นมาเองนะฮะไอ้ยางขาโต๊ะขาเก้าอี้อะไรที่เราเลื่อนๆกันเนี่ยนะแม้แต่ยางแท่นเครื่องยนต์นะครับก็ทำสี่เหลี่ยมมันไม่ได้ยากอะไรฮะเอายางมาแล้วก็ทำเป็นแท่งสี่เหลี่ยมแล้วก็ขายนะครับพอเขาจากยางดิบมากลายเป็นตรงเนี้ยชุมชนเดิมเนี่ยมีรายได้แล้วก็มารู้อัปเดตเพิ่มผมคิดว่างานวิจัยลักษณะแบบนี้ครับที่มีประโยชน์มากๆทำไงจะให้เขาอยู่ในวัลูเชนได้นานที่สุดนะครับและอย่างหนึ่งที่คนเราปัจจุบันเนี่ยคอนเซิร์นกันมากก็คือเรื่อง3เรียกว่า3 T นะฮะ Beauty Safety Healthy 3 T นะครับ ผมว่าเกษตรกรเขารู้นะฮะชุมชนส่วนใหญ่ตอนนี้มีทำไอ้สบู่นะสบู่ใช้กับสปาสมัยก่อนเนี่ยเขาขายน้ำมันมะพร้าวอย่างเดียวตอนนี้ชุมชนทำสบู่น้ำมันมะพร้าวเป็นแล้วครับอาจารย์เมื่อเร็วๆนี้บางชุมชนนะครับเอาไอ้ลูกบวบมานะฮะหรือว่าผ้าที่ทอเองด้วยมือเนี่ยเอาสบู่อัดเข้าไปในแล้วเวลาอาจารย์ฟอกนะครับฟอกไปทั้งสบู่ทั้งไอ้ตัวฟอกเนี่ยนั่นจริงๆผมไม่แน่ใจเข้าใจว่าเราจะพัดเราจะมงคลเข้าไปช่วย R&D ตรงนั้นตรงมากเลยครับผมคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับครับเชิญท่านพ่อเสริมครับนะครับครับคำถามก็เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นนะครับก็ถามว่ามีการสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับผมจะเรียนอย่างนี้ครับว่าการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่สกวให้การสนับสนุนเนี่ยจะมี2แบบนะครับแบบหนึ่งก็คือABC ซึ่งเป็นระดับความร่วมมือระดับจังหวัดนะครับแล้วก็จะมีนักวิจัยซึ่งอาจจะเป็นนักวิชาการหรือนักวิจัยที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นทำการวิจัยร่วมมือกับทางจังหวัดร่วมมือกับกลไกที่มีอยู่แล้วนะครับอาจจะทำเชิงพื้นที่เชิงประเด็นได้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่สกวให้การสนับสนุนก็คือเป็น community based research หรือ CBRลักษณะระดับนี้เนี่ยคนที่ทำวิจัยจะต้องเป็นชาวบ้านนะครับสนับสนุนให้ชาวบ้านจริงๆเลยนะครับไม่ใช่นักวิชาการชาวบ้านทำวิจัยให้เป็นเราเรียกว่า CBR ทั้งสองส่วนนี้นะครับก็จะมีความหมายจะมีความคล้ายความเหมือนกันอยู่นะครับลักษณะความคล้ายความเหมือนก็คือมันเป็น process เราเน้น process การพัฒนาที่เรียกว่า process empowermentนะครับสร้างเสริมพลังชุมชนนะครับสร้างให้เขาสามารถแก้ปัญหาตัวเองได้คราวนี้ในส่วนนี้ต้องเรียนว่าเป็นส่วนยุทธศาสตร์สำคัญที่สกให้การสนับสนุนมาเป็นเวลา10ปีแล้วนะครับปัญหาของการสนับสนุนเช่นนี้ข้อดีก่อนแล้วกันนะครับข้อดีก็คือชุมชนได้ประโยชน์โดยตรงปัญหาเกิดขึ้นที่ชุมชนได้ประโยชน์ชุมชนแก้ปัญหาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผมเคยไปลงพื้นที่ที่หมู่บ้านสามขา
ที่จังหวัดเชียงรายไม่ทราบใครเคยไปหรือเปล่านะครับทุกที่จังหวัดลำปางครับจังหวัดลำปางที่นั่นก็มีการแก้ปัญหาเรื่องเรื่องความแล้งและความแล้วก็ภูเขาที่ไม่มีต้นไม้นะครับก็สามารถแก้ปัญหาได้สำเร็จในช่วงเวลาประมาณ10ปีอันนี้เป็นความร่วมมือของชุมชนแล้วก็สกว.ก็เข้าไปช่วยงานให้การสนับสนุนต่อเนื่องกันมานะครับจนนี้ก็ปิดโครงการไปแล้วปัญหาของงานวิจัยเหล่านี้นะครับจะมีอยู่2เรื่องเรื่องแรกก็คือมีคนถกเถียงว่าเป็นนักเป็นงานวิจัยหรือเปล่าหรือเป็นงานพัฒนานะครับในความเป็นจริงเนี่ยหากเรามองให้เป็นงานวิจัยเนี่ยการเป็นงานวิจัยก็จะต้องมีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นก็ยังถกเถียงกันต่อแล้วความใหม่นี่ใหม่แค่ไหนใหม่ในชุมชนใหม่ในอำเภอใหม่ในจังหวัดใหม่ในประเทศใหม่ในโลกนะครับความองค์ความรู้ใหม่ที่เราใช้กันอยู่ definition ก็คืออยู่ในองค์ความรู้ใหม่ระดับนานาชาตินั่นก็แปลว่าองค์ความรู้ใหม่นั้นอยู่ในโลกซึ่งในความเป็นจริงมันก็ไม่ต้องเป็นต้องขนาดนั้นนะครับองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็น practical knowledge นะครับแล้วก็เป็น contextual technology ต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะใช้แก้ปัญหาชุมชนได้ก็ถือเป็นงานวิจัยข้อ2ปัญหาของงานกลุ่มนี้นะครับก็คือปัญหาของการขยายผลเวลาสกว.ลงไปเนี่ยนะครับก็จะได้ประโยชน์เฉพาะในชุมชนนั้นนะครับเราจะทำให้ชุมชนอื่นๆอีกจำนวนมหาศาลได้ประโยชน์ความสำเร็จเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นมันมีส่วนประกอบเยอะนะครับอย่างเช่นบริบทชุมชนเป็นเรื่องหนึ่งเลยที่มันแล้วแต่พื้นที่มากๆนะครับแล้วก็แล้วแต่สิ่งแวดล้อมแล้วแต่พื้นที่นั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือการเรียนรู้ร่วมกัน process เหล่านี้เนี่ยเนื่องจากชุมชนมีมากมายกระจายทั้งประเทศผมต้องเดินทางจริงๆตลอดปีเนี่ยเดินทางมาตั้งหลายแห่งนะครับไปหลายจังหวัดมากเพราะเหตุนี้และผมคิดว่าเรื่องนี้สกว.กำลังดำเนินการอยู่นะครับก็คือจะพยายามทำให้กระบวนการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมีความชัดเจนขึ้นถ้าถามว่าต้องการปฏิรูปไหมเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องการครับต้องการปฏิรูปในแรกในแง่ของวิชาการแล้วก็จะต้องทำวิธีการทางด้านการขยายผลให้การทำงานเช่นนี้ขยายขอบข่ายไปทั้งประเทศและเท่าที่ดูในชุมชนที่เราลงไปก็สามารถแก้ปัญหาชุมชนได้เป็นอย่างดีนะครับประสบความสำเร็จหลายชุมชนดังนั้นวิธีการนี้ดีแน่ๆถ้าต้องการปฏิรูปก็คงจะมีบางประเด็นที่ทำครับครับครับขอบคุณท่านอาจารย์เพียรศักดิ์และผอ.นะครับผมเสริมนิดนะจุดนี้ผมเคยอ่านรายงานมานะครับว่านวัตกรรมพวกโอท็อปเช่นไอ้พวกสปาสบู่อะไรทั้งหลายเนี่ยครับท่านทราบหรือไม่ว่าทำรายได้เข้าประเทศปีนับแสนล้านบาทซึ่งนี่เป็นนวัตกรรมชุมชนขนาดแท้นะครับเป็นแสนล้านบาทนะฮะเป็นตัวซึ่งหลายท่านอาจจะไม่ทราบแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งผมก็เดินไปในงาน Impact นะฮะพวกเป็นงาน O-Top หรือพวกเนี้ยผมก็เข้าไปถามเขาว่าคุณผลิตสบู่หอมพวกเนี้ยได้อย่างไรนะฮะเขาพูดยังไงรู้ไหมครับเขาบอกว่าเขาก็เสิร์ช Google นี่แหละแล้วก็ดูรายงานวิจัยที่อาจารย์โพสต์อยู่ในอาจารย์ซึ่งมีทั้งราชพัฒน์มอเกษตรอะไรทั้งหลายเนี่ยเขามีเว็บไซต์แล้วก็โพสต์ออกมาว่าวิธีทำสบู่ยังไงเขาบอกเนี่ยก็เอาไอ้เนี่ยไปแล้วไปพัฒนาปรับปรุงดัดแปลงเป็นลักษณะเขานี่ก็คือ Translation Research ขนาดแท้เลยนะครับแต่ทำรายได้ปีเป็นแสนล้านแต่มันเอาออฟเรคคอร์ดไงมันไม่ได้มีการเพราะว่าเป็นการทำโดยธรรมชาติไม่ได้มีการทำพันธสัญญาเพราะอาจารย์เนี่ยก็ implement ผลงานวิจัยเป็นลักษณะให้ความรู้อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งเนี่ยที่เราอาจจะมองไม่เห็นนะครับต่อไปเป็นคำถามถึงท่านอาจารย์สมชายนะครับนะและท่านอื่นจะเสริมได้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยองค์กรหน่วยงานทางด้านวิจัยเนี่ยมันรู้สึกมันจะยังวช5สจริงๆมีมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับก็มีคำถามออกมาว่าหากมีการยุบองค์กรวิจัยที่ทำงานรักษาซ้ำซ้อนเนี่ยหรือมีการเพิ่มขึ้นเนี่ยท่านอาจารย์คิดว่ายังไงคือมันมีคอนเซปต์อยู่ฮะอย่างต่างประเทศเนี่ยองค์กรวิจัยเยอะทำเพื่อให้เกิดการแข่งขันกันนะเพื่อได้ถึงดีสุด
ผมคิดว่าประเทศเงินเยอะมาอาจจะทำได้แต่ในเมืองประเทศเราเนี่ยอาจารย์คิดว่าโมเดลไหนที่เหมาะสมครับจริงผมก็ไม่ใช่ผู้บริหารนะผมเป็นแค่อาจารย์ธรรมดานะครับ แต่ผมว่านะผมว่าก็อย่างล่าสุดเรามีสวทน.อายุ5ปีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาตินะครับ5ปีมีหน้าที่ดูแลเรื่องนโยบายงานวิจัยของชาติซึ่งเป็นที่มาจะไปก็คือสมัยก่อนสวทช.ออกนโยบายเองทำเองก็ดูเหมือนก็จะเป็นทำออกนโยบายทำเองชงเองทำตอบเองอะไรต่างใช่ไหมก็ไปเกิดเป็นสวทน.ขึ้นมานะครับผมก็ไม่อาจที่จะไปวิจารณ์ได้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับแต่ผมคิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยนักวิชาการไทยเราเนี่ยอาจารย์มหาลัยไทยที่ของเราเนี่ยที่ไปอยู่เป็นกรรมการต่างๆเนี่ยท่านคงคิดละเอียดรอบคอบแล้วว่าปัญหาข้อบกพร่องต่างๆอะไรเนี่ยเกิดมาแล้วก็จะแก้ไขยังไงผมไม่อาจจะก้าวล่วงได้ว่ามันมากไปนะต้องตัดนะหรือว่าต้องเพิ่มอีกนะผมเชื่อในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราก็ทำอยู่นะฮะว่ากว่าจะออกมาอย่างนี้ได้มันผ่านการกลั่นกรองมาแล้วล่ะว่ามันจำเป็นนะว่ามันฟิลแกปหรือว่าแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆนะแล้วมันยกตัวอย่างอย่างสน.นี้เพิ่ง5ปีก็ดูกันต่อไปอะไรต่างๆนะผมอยากจะเสริมนิดนึงว่าอย่างประเด็นเมื่อกี้นะฮะว่าเกี่ยวกับเรื่องชุมชนนะสภาพัฒน์บอกว่าเรามีรายได้ทุกวันเนี่ย 3,000 US ดอลลาร์ต่อคนต่อปีต้องการเพิ่มเป็น 12,000 มันจะไปเพิ่มยังไง 12,000 ถ้าคนไม่มีความรู้ความสามารถจะไปถ้าคนเราไม่มีความรู้มันจะคิดอะไรขึ้นมาใหม่ได้ยังไงเพราะฉะนั้นน่ะการวิจัยระดับชุมชนของประชาชนเนี่ยจำเป็นการวิจัยมันไม่ได้มีความหมายถึงขนาดต้องไปทำเปเปอร์ตีพิมพ์นะอย่างชาวบ้านเขาก็ทำวิจัยสบู่อะไรก็ทำไปเอามาขายเป็นโอท็อปนะผมว่าเป็นวิธีที่ถูกละผมก็ดีใจที่ได้ยินมีเงินเข้าเป็นแสนล้านผมก็ไม่เคยเห็นตัวเลขตัวนี้นะครับก็อีกประเด็นนึงก็คือมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยอย่างผมเนี่ยนะฮะถ้าจะมีคนมาบอกว่าผมเนี่ยยังทำงานไม่ดีต้องทำเพิ่มนั่นเพิ่มนี่ผมทำไม่ได้แล้วเต็มที่แล้วนะผมว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นคนกลุ่มนึงที่มีกรรมผมว่านะคือยังไงอ่ะมันต้องทำตลอดชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยอย่างพวกข้าราชการเจ้าหน้าที่กลุ่มอื่นเข้ามาเนี่ยยิ่งนับวันยิ่งแก่ขึ้นเรื่อยๆนี่ก็บารมีมากขึ้นลูกน้องเยอะขึ้นนะครับสั่งอย่างเดียวมหาลัยไม่ใช่หรอกครับ60ก็ยังต้องสอนหนังสืออยู่เลย65ยังต้องสอนหนังสืออยู่เลยถ้าไม่สอนก็ทันทีเลยไอ้ที่ทำมาทั้งชีวิตเฟลขี้เกียจมั่งอะไรมั่งใช่ไหมเพราะนั้นเป็นเต็มที่อยู่แล้วมหาวิทยาลัยนะในต่างประเทศเขาทำอย่างนี้ครับผมเนี่ยก๊อปปี้โปรเฟสเซอร์ผมมาเลยเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างฟิลเดียวกันทำงานเหมือนกันสิ่งที่มีปัญหามันอยู่นอกมหาวิทยาลัยผมพูดตรงนะฮะมันอยู่ในเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ของประเทศนะครับปัญหามันอยู่ตรงนั้นมันไม่อยู่ที่มหาลัยนี่ผมว่าดีผมว่าใช้ได้ผมให้ผ่านหมดนะทุกมหาลัยนะครับแต่อินฟราสตรัคเจอร์แย่เราผลิตเด็กดีๆมาคนดีๆมาคนเก่งๆมาเปิดบริษัทผู้มีอำนาจก็เกิดไม่ใช่บริษัทเราทำไงข้อพักพวกเขาเข้าไปทำไงก็มีประโยชน์เฟลเล่นพักเล่นพวกมี procurement รู้จักไหมฮะ procurement คืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ที่ปัญหา infrastructure ของประเทศนะครับนะพร้อมกันนะไอ้เรื่องปฏิรูปเนี่ยตอนเนี้ยผมไม่ทราบว่าธรรมศาสตร์ตั้งชื่อได้ยังไงครับว่าปฏิรูปเนี่ยโดนใจมากเลยเพราะว่ามันเหมือนกับปฏิรูปประเทศอ่ะแต่เราไม่ใช่ปฏิรูปประเทศเราพอยต์เล็กกว่านั้นหน่อยคือปฏิรูปการวิจัยความหมายของปฏิรูปการวิจัยของประเทศก็คือรื้อใหม่หมดเริ่มต้นใหม่หมดตั้งฟันธงเลย20ปีเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วผมกะอย่างนั้นจริงๆผมรอดูใครจะเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาผมยินดีเป็นลูกน้องเลยจริงๆนะฮะถ้าเกิดฟันธงอย่างนั้นแล้วแบบมาเลเซียทำปี1990นะครับผมรองั้นจริงๆนะครับจะมีคำถามหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องสายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นี่นะครับตรงนี้ปัญหานี้เดี๋ยวผมจะฝากถามท่านอาจารย์พีรพงษ์และท่านผอ.สกว.นะครับก็คืออยากให้สนับสนุนด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในสายสังคมศาสตร์นี่คงพูดถึงบริบทของงานวิจัยสังคมศาสตร์นะครับในระดับนานาชาติเพื่อให้เกิดไซเตชันมากขึ้นท่านมีแนวคิดเสนอยังไงปัญหานี่ก็คงเกิดขึ้นก็คือปัจจุบันสายสังคมศาสตร์งานวิจัยออกเป็นลักษณะของบริการสังคมมากแต่ที่ออกเป็นลักษณะเบสิกรีเสิร์ชที่จะตีพิมพ์เพื่อมีไซเตชันเนี่ยหรือว่าทุนสนับสนุนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนยังไงและจะต้องแก้ปัญหายังไงรบกวนท่านผอ.ก่อนได้ดูหลักเสื่องได้อยู่ไหมแล้วก็ท่านอาจารย์พีรพงษ์ในฐานะที่กำกับดูแลวิจัยมหาลัยด้านมนุษยศาสตร์สังคมครับ
ครับผมก็จะมี2ประเด็นนะครับประเด็นหนึ่งก็คือการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับสาขาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์แล้วก็ประเด็น2คือทำอย่างไรถึงจะได้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติมีแนวทางอย่างไรนะครับผมจะพูดเฉพาะเรื่องการสนับสนุนทุนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์พิรพงศ์พูดต่ออีกประเด็นที่2หรือทั้ง2ประเด็นก็ได้นะครับคืออย่างนี้ครับสถานการณ์จริงของสกว.ตอนนี้นะครับจริงๆเราก็ได้หารือกันพูดคุยกับท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับว่านักวิจัยที่ฝ่ายวิชาการสนับสนุนอยู่ณเวลานี้จริงๆเราเปิดกว้างทุกสายแล้วมีนโยบายสนับสนุนทุกสายนะครับแต่ความเป็นจริงจะเกิดขึ้นก็คือ1เราไม่ค่อยได้รับโปรโพสัลจากสายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์2นะครับและเมื่อผ่านการประเมินเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้เราสนับสนุนทุนหลักๆเลยจะเป็นสายวิทยาศาสตร์สักประมาณ 85% สายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนเพียง 15% นะครับหลักใหญ่ก็คือไม่ค่อยมีโปรโพสัลเข้ามานะครับและในบางกรณีที่ผมโทรศัพท์ทาบทามท่านเมธีวิจัยอาวุโสสกว.นะครับอาจารย์สายนี้มักจะปฏิเสธนะครับไม่ขอรับทุนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านบอกว่าภารกิจที่สกว.ให้มันเยอะไปนะครับท่านทำไม่ไหวนะครับนี่ก็เป็นปัญหา 2-3 ชั้นที่มันเป็นอยู่นะครับคราวนี้เราจะแก้ยังไงนะครับนโยบายก่อนแล้วกันนะครับนโยบายสกว.คือตั้งใจจะสนับสนุนนะครับทุนวิจัยสำหรับสายนี้ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 15% เนี่ยเราอยากจะเพิ่มให้ถึง 30%นะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราจะพยายามทั้งฝ่ายวิชาการเองก็ได้เชิญนักวิจัยอาวุโสทางด้านสาขานี้มาปรึกษาหารือไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเรากำลังจะคุยกันรอบที่สองว่านักวิจัยอาวุโสท่านมีข้อแนะนำอะไรที่จะให้เราสนับสนุนนะครับทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยทุนต่างๆที่เราประกาศออกไปไม่ได้จำกัดสายนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการนักวิจัยใหม่นักวิจัยรุ่นกลางรุ่นอาวุโสไปถึงระดับสูงๆนะครับเปิดกว้างเลยทุกสายสามารถสมิธได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยโปรโพสัลเหล่านี้กลับมาน้อยซึ่งเหล่านี้จะพยายามเราจะพยายามแก้ครับแล้วเราก็กำหนดนโยบายไว้แล้วว่าอยากสนับสนุนสายนี้ให้มากขึ้นแล้วก็ขอเรียนนะครับว่าอยากจะให้เน้นทฤษฎีมากขึ้นแล้วก็ให้เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับผมขอเชิญชวนนักวิจัยซึ่งเข้าใจว่าจะอยู่ในสายเนื่องจากอยู่ที่ท่าพระจันทร์จะมีอาจารย์ทางด้านมนุษยศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์เยอะนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับขอให้อาจารย์ช่วยส่งโปรโพสัลเข้ามาที่สกว.และนะครับในส่วนงานที่ปรึกษาซึ่งผมว่าอันนั้นจะได้เงินเยอะมากแล้วก็ท่านอธิการก็มาพูดโม้ให้ผมฟังโอ้ปีนี้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เงินเข้ามาเยอะนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ถามต่อว่าเป็นเงินวิจัยหรืองานหรืองานบริการวิชาการนะครับแต่สกว.นี้เป็นงานวิจัยซึ่งอาจจะเป็นภาระที่หนักเหมือนกันแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับประเทศของเราครับครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์เพียรพงษ์เชิญเสริมเลยครับจริงท่านผอ.ตอบได้ทั้ง2ประเด็นนะครับก็ตอบอาจจะตอบได้ดีกว่าผมซะด้วยซ้ำเพราะท่านทำมาตอนที่อยู่ขอนแก่นนะฮะคือคำถามนี้เนี่ยถ้าตอบไม่ดีผมอาจจะหัวแตกเพราะว่าอาจารย์มอทอที่อยู่ที่นี่น่าจะสายสังคมศาสตร์เยอะนะครับนะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันพัวพันกันครับกับที่ท่านผอ.ได้พูดถึงเรื่องของถ้าจะมีผลงานตีพิมพ์มันก็ต้องมีงานวิจัยเยอะก่อนถ้ามันไม่มีผลงานวิจัยก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปตีพิมพ์นะครับแล้วงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าเป็นงานวิจัยที่มีความสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะงานวิจัยที่จะต้องไปเกี่ยวพันกับพื้นที่หรือชุมชนท้องถิ่นนะครับงานวิจัยบางอย่างที่จะเอาเทคโนโลยีลงไปใช้งานในพื้นที่เนี่ยถ้าให้นักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรลงไปเนี่ยผมเห็นตัวอย่างที่ล้มเหลวมามากต่อมากต้องอาศัยนักมนุษยศาสตร์นักสังคมศาสตร์ที่จะลงไปเป็นตัวนำซะด้วยซ้ำนะครับมันถึงจะประสบความสำเร็จได้ทีนี้ปัญหาของการไม่ตีพิมพ์นะครับจริงๆมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยผมว่าสนับสนุนทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะที่สงขลานครินทร์ของเราเนี่ยเราขับ
ใจคนที่เป็นเราขับเคลื่อนเราเขี่ยวเข็นนะครับเราสนับสนุนเราดันทุกอย่างเลยทางด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ที่จะให้มีผลงานวิจัยแล้วก็มีการตีพิมพ์ที่เยอะขึ้นแต่อันเนี้ยก็ยังเป็นสิ่งที่ผมยังทำไม่สำเร็จนะครับอันนี้ยอมรับตรงๆว่ายังทำไม่สำเร็จแล้วก็ยากมากนะครับอันหนึ่งก็คืองานวิจัยทางด้านเนี้ยยังมีน้อยนะครับและส่วนที่สองก็คือถึงแม้มีงานวิจัยแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ตีพิมพ์นะครับมีจะมีข้ออ้างนะครับอันนี้เป็นข้ออ้างที่เป็นคลาสสิกมากเลยว่าไม่มีวารสารให้ตีพิมพ์นะครับจนกระทั่งผมจะต้องไปค้นหาวารสารให้ท่านบอกว่าเนี่ยในฐานข้อมูลสกอปัสนะทางด้านสังคมศาสตร์นะมีเป็นหมื่นๆวารสารเลยนะอาจารย์ทำด้านท่องเที่ยวใช่ไหมครับอาจารย์เสิร์ชคำว่าทัวริซึมมีเจอร์นอลขึ้นมาเต็มเลยอาจารย์ตีพิมพ์ได้ครับเราเนี่ยกับขอนแก่นเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นเครือข่ายกันตอนสมัยท่านอยู่ขอนแก่นนะครับเราทำอะไรที่คล้ายๆกันมีการเอาอาจารย์เนี่ยมาทำเป็นแคมป์เลยทำเวิร์กช็อปเลยเขียนเมนูสคริปต์นะครับทำกันเป็นเดือนเลยจนกระทั่งอาจารย์ได้เมนูสคริปต์มานะครับอาจารย์มีรายงานวิจัยแล้วเอามานั่งเขียนมีวิทยากรมีการให้อินเซนティブต่างๆนะครับพาไปนอกสถานที่ขอนแก่นพาไปต่างประเทศเลยนะครับนะฮะผมยังไม่ได้พาไปแต่ผมว่าจะพาไปใกล้ๆลังกาวีเนี่ยนั่งเรือไปถูกกว่าด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกหลายๆมหาวิทยาลัยได้ทำแล้วแล้วก็พยายามสนับสนุนเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญคือปัญหาหนึ่งก็คือว่าที่ตีพิมพ์ไม่ได้เนี่ยไม่ใช่เพราะไม่มีผลงานอย่างเดียวงานวิจัยถึงมีแล้วเนี่ยบางทีมันไม่ถึงคุณภาพยังไม่ถึงที่จะตีพิมพ์นะครับเพราะการตีพิมพ์เนี่ยเป็นการที่เราเอาผลงานเนี่ยไปให้คนเขาประเมินว่างานเนี่ยเราดีจริงหรือเปล่าถ้าจะไปตีพิมพ์ระดับนานาชาติเนี่ยก็ไปให้คนระดับโลกเลยต่างประเทศเลยช่วยประเมินให้ว่างานเราเนี่ยดีจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าจะตีพิมพ์ได้ผลงานเราต้องเป็นผลงานที่ดีนะครับถึงจะสามารถตีพิมพ์ได้แต่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็สนับสนุนนะครับมีกลไกต่างๆเราให้เงินรางวัลด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่ตีพิมพ์ทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยเราให้เยอะกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์อีกนะครับจนอาจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์เละแล้วนะครับนะฮะก็ขออนุญาตเพียงเท่านี้ก่อนครับก็ขอบคุณครับส่งที่อาจารย์วิรพงศ์ไปถึงท่านรองอธิการผู้ช่วยอธิการเรื่องการทำเวิร์กช็อปอะไรก็ดีมากเลยนะครับแนวคิดจริงๆเรามาจนช่วงท้ายของเวลานะครับซึ่งเราก็พยายามรักษาเวลาให้ดีแล้วก็ได้ตอบประเด็นคำถามเกือบครบถ้วนแล้วครับยังมีบางคำถามนะครับอาจจะตอบไม่หมดนะครับในที่นี้นะครับในช่วงสุดท้ายของการเสวนานี้นะครับผมขออนุญาตให้ท่านวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับใช้เวลาสัก 2-3 นาทีนะครับหรือเกินหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับให้เนื่องจากชื่อทีมงานเราปฏิรูปวิจัยไทยทำอย่างไรนะครับ อยากให้ท่านพูดในไฮไลท์ในความรู้สึกส่วนตัวของท่านว่าไอประเด็นเนี้ยเราที่ว่าจะปฏิรูปอะไรอะไรจุดไฮไลท์ของท่านอาจารย์ของแต่ละท่านครับเชิญครับเริ่มจากทางโน้นก่อนอาจารย์พีรศักดิ์ไล่มาจนถึงอาจารย์ปิยพงษ์ครับขอบคุณครับขอบพระคุณท่านอาจารย์พงษ์ศักดิ์ครับผมคิดว่าสิ่งที่ต้องปฏิรูปในความคิดผมนะอันนึงก็คือวัฒนธรรมของหน่วยงานครับผมคิดว่าถ้าหน่วยงานไหนนะครับไม่ต้องอะไรที่คณะผมเนี่ยบางภาควิชาไม่มีการตีพิมพ์เด็ดขาดเพราะว่าเขาเป็นภาควิชาที่ไม่มีวัฒนธรรมด้านการตีพิมพ์มันต้องแก้ที่วัฒนธรรมตรงนั้นก่อนนะครับเสร็จแล้ววัฒนธรรมประกอบด้วย2 ส่วนนะผมว่าก็คือนโยบายวิสัยทัศน์ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นภาควิชาก็ได้คณะก็ได้นะครับมหาวิทยาลัยก็ได้นะครับถ้าเขาฟันธงว่าภาควิชาผมเนี่ยจะต้องตีพิมพ์นะครับมันก็ต้องตีพิมพ์จนได้แหละครับนะมีรางวัลให้ใครพิมพ์ผมให้ 50,000 เริ่มจากแสนก่อนก็ได้พิมพ์เยอะลดลงมาเหลือ60,000 50,000 30,000ทําได้ครับแล้วเดี๋ยวก็ทําได้ข้อ2นะครับผมคิดว่ามหาวิทยาลัยใหม่เนี่ยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชมงคลเนี่ยเขามีบุคลากรรวมๆมาเนี่ยมากกว่ามหาวิทยาลัยวิจัยปัจจุบันเนี่ยมหาวิทยาลัยเก่า30กว่าแห่งเนี่ยมีน้อยกว่าเขานะครับมหาวิทยาลัยประเทศไทยมี200กว่าแห่งอีก100กว่าแห่งเนี่ยมีจำนวนบุคลากรมากกว่าแต่เขามีปัญหาตรงที่ว่าเรื่องการเรียนการสอนเขาเยอะ
ทำให้วัฒนธรรมก็คือเปิดภาคค่ำ